ฉันมองเห็นโลกผ่านกระจกเช่นกันและเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงซ่อนตัวอยู่ในเงามืดทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสัญญาณแห่งความบ้าคลั่งเงาในกระจกที่สะท้อนตามช่องกำแพงตามนาฬิกามันเคลื่อนที่แล้วก็พยายามที่จะพุ่งเข้ามาแล้วมันก็ค่อยๆข้ามเข้ามาในโลกของคุณรูปร่างเหมือนในกระจกเนี่ยของตัวคุณเองแต่ดูแตกต่างไปแต่ละตัวเนี่ยแสยะยิ้มใส่คุณMirror, แล้วใส่ชื่อจริงของมันลงไปคือ Hand Mirror of Dimension กระจกพกแห่งมิติมิติกระจกมิติในกระจกทวิภพนั่นเองก็อ่ะพี่วัดตั้งชื่อลงไปนะครับปากกาปากกาไม่เล็กกระจกทวิภพหลังจากนั้นนี่ใครจะเป็นมนุษย์ผู้หยิบกระจกอันนั้นไปให้เรียกว่าเป็นเทรเทอร์ทันทีเย้เราก็เป็นฮันเตอร์หัวช้าสามัญสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกแบบรายเดือนใหม่มาแล้วจ้าเราจะมีสาวระดับเหมือนเดิมระดับแรกครับน้องแชมพูชาวบ้าน2กองกำลังเสริมค่ะ35บาทต่อเดือนก็จะได้รับอีโมจิทายชื่อค่ะแล้วก็สิทธิคอมเมนต์ในช่องพิเศษสำหรับเมมเบอร์ด้วยค่ะลำดับที่2ครับองครักษ์พิทักษ์กำลังใจ150บาทต่อเดือนสิทธิดูวิดีโอก่อนใครและกิจกรรมร่วมสนุกสำหรับเมมเบอร์โดยเฉพาะครับลำดับที่3นะคะก็คือรัชทายาทประกาศลุยสุดกำลังค่ะ300บาทต่อเดือนนะคะจะได้สิทธิ์การดูวิดีโอเบื้องหลังการถ่ายทำด้วยนะคะแล้วก็รับของที่ระลึกและเข้าร่วมงานอีเวนต์ฟรีเลยค่ะและมีสิทธิ์เข้ารับชมรายการสดฟรีของเมมเบอร์ที่ครบ6เดือนขึ้นไปค่ะขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามช่อง Vision Score นะครับแล้วก็มาสมัครสมาชิกแบบรายเดือนกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอยู่ดีๆแบบบ้านมันก็เกิดการแบบสั่นไหวแล้วคุณก็รู้สึกแบบมันมีอะไรแปลกประหลาดเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้คุณเริ่มเห็นว่าเงาในกระจกที่สะท้อนตามช่องกำแพงตามนาฬิกามันเคลื่อนที่แล้วก็พยายามที่จะพุ่งเข้ามาแล้วมันก็ค่อยๆข้ามเข้ามาในโลกของคุณคุณเจอคุณเห็นกับเงาที่เหมือนเงาสะท้อนในกระจกรูปร่างเหมือนในกระจกเนี่ยของตัวคุณเองแต่ดูแตกต่างไปแต่ละตัวเนี่ยแสยะยิ้มใส่คุณใช่แล้วเงาพวกเนี้ยมันไม่ใช่มึงอย่างเงาเป็นยันเงาพวกเนี้ยมันจะพุ่งเข้าหาแสงสว่างมันเดินไปเดินมาในบ้านหลังนี้พยายามที่จะสลับร่างกับพวกเราสิ่งที่เรารู้ตอนนี้แน่นอนก็คือมีผีเงามาสลับร่างกับเพื่อนของเราไปแล้ว1คนเฮ้ยคุณปูและถ้าหากเราไม่ระวังมันอาจจะสลับตัวกับเราด้วยอุ้ยนี่คือสิ่งที่รู้จากในของฮีโร่ครับ Double Ganger เดี๋ยวมาผมจะเล่าหมอยฟ้าละกันมาหลังจากที่ผมได้ Hand Mirror of Dimensions กระจก6ด้านไม่ใช่ช่วยทำให้ตอนที่กูเป็นดิเทเตอร์น่ากลัวหน่อยช่วยให้คอเขาลงเขาหน่อยในฐานะที่เขาเป็นเฮเตอร์ช่วยกลัวเขาหน่อยให้เกียรติกันบ้างนั่งคนเดียวแล้วมองกระจกสะท้อนแสงจันทร์วันเพ็ญเนี่ยกูไม่เล่นมึงก็เล่นเนี่ยผมมองเข้าไปในกระจกแล้วผมก็เห็นว่าตัวเองเงาตัวเองในกระจกนั้นกระพริบตาตอบผมกลับมาปิ้งปิ้งปิ้งแล้วมันก็พุ่งออกมาจากกระจกและเข้ามาสิงผมแล้วมันทำให้ผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยชีวิตอิสระนี่มันช่างดีอย่างนี้นี่เองผมไม่ต้องกลัวตายผมไม่ต้องกลัวแก่ผมคือฟรีทรานสเฟอร์เลิศผมจะต้องปลุกเงาออกมาเพื่อทำให้พวกคุณได้รับความรู้สึกดีๆแบบผมเช่นเดียวกันรักษาแน่ๆเขาดีๆเขาเจตนาเขาดีนะ
ิธีการเขาอาจจะน่ากลัวเคยมีแม่ตาที่ทุกคนเป็นเทเทอร์เนี่ยมันก็เป็นสักหนึ่งสักสองคนก็แพ้ละตาแรกไงเหมือนจะเป็นเดินเข้ามานี่อ่ะงั้นเราเซตอัพเลยไหมครับผมจะเซตอัพเกมนะคือเซตอัพมันจะอยู่ฝั่งของเทเทอร์หนึ่งเริ่มจากฮิลทุกเทรดเลยพี่อะไรที่ต่ำกว่าเขียวไปเขียวหลังจากนั้นเกณฑ์หนึ่งในทุกเทรดที่พี่ฮิลไม่ได้ฮิลก็จบไม่มีอะไรวางพอร์ทัลโทเค็นครับวางไว้ที่เบสเมนต์ไอเทมทายอะไรก็ได้ที่เป็นเบสเมนต์และมีไอเทมทายเฮ้ยเราไม่เล่นเบสเมนต์จริงว่ะ20 small monster จะอยู่กับพี่นะครับ20วาง1บนช่องของคุณนี่เนาะทีเดียวหมดและ1ตัวในช่องข้างๆครับมีช่องข้างอยู่ช่องเดียวก็นี้และวางอีก1ตัวบนแลนดิ้งทั้งหมดฮะมีอีก4ตัวตามแลนดิ้งหนักมากเลย L แล้วก็ L และสุดท้ายก็คือวางอีก1ตัวไว้บน Mirror Portal นี่โอเคนะทุก Portal นะครับเหล่านี้คือเงาครับตอนนี้คุณกลายเป็นเทรเทอร์คุณจะได้การ์ดที่ชื่อเทรเทอร์ไปลองอ่านเล่นเป้าหมายของผู้อยู่รอดครับต้องช่วยกันปิดประตูมิติที่เปิดค้างไว้อยู่โดยการไปที่ห้องที่มีประตูมิติอยู่จากนั้นใช้แอคชั่น Invoke ทอยเต๋าโดยใช้ค่า knowledge ให้ได้4บวกแต่ว่าผลลัพธ์จะลบ1ตามจำนวนมอนสเตอร์ในบ้านและสิ่งที่ทำได้อีกก็คือการส่องไฟฉายทอย knowledge ให้ได้4บวกและจะสามารถรวบรวมให้มอนสเตอร์เนี่ยมาอยู่ในช่องเดียวกันได้และใช้แอคชั่น smashทอยให้ได้5บวกเพื่อทุบกระจกแต่ก็ยังสามารถฝังการ์ดไอเทมเพื่อเพิ่มลูกเต๋าอีก2ลูกจงปิดประตูให้ได้นะผู้อยู่รอดเราจะเริ่มเทิร์นจากมนุษย์ที่อยู่ไกลจากเทรเทอร์ที่สุดคุณคังคือคุณคังจัดไปเพื่อรักด้วยจัดการเขาก่อนเฮ้ยคุณจะจัดการด้วยคำสั่งไหนครับสมาร์ทสมาร์ทให้ทอยไม้ครับเบี่ยงผมเหรอไม้ผมไม่เยอะครับประมาณ7สมาร์ทที่ปอมกิ่งจัดโอ้เหี้ยเหี้ยโอ้กลับบ้านครับกลับบ้านเก่ากลับบ้านเลยครับกล้าแต้มฮะเงากลับบ้านเก่าไปฮะเอาไปเลยเอาด้วยเลยเอากล่องนั้นแล้วกันพี่อันนี้ก็จะได้รู้ว่ากลับบ้านเก่าไม่ตัวกูง่อยขนาดนี้เหมือนเก่งเลยเปิดมาเก่งเลยอ้าวตัวง่อยแล้วแล้วช่วยกรุณาให้กูดูโหดช่วยกรุณาให้กูดูครับครับได้ครับพี่คุณยืนได้อีกนะแล้วก็เดินนะนี่สี่จบเทิร์นจบเทิร์นตะขบขอเดินไปเจอเงาเห็นเงาแวบๆตรงนั้นหนึ่งสองต่อเข้าห้องมาเจอทั้งเงาเจอทั้งประตูมิติอยู่ห้องนี้ตีเงาไอ้เงามันขวางอยู่หน้าประตูมิติขอตีแบบทีลำคาญอีลูกอีลูกเออเท่าไหร่7รอดฮะเป็นคุยผงไปแกแล้วก็มาเปิดห้องมั้ยเธอจะได้เล่นเปล่าเปิดเลยเปิดเลยโอ๊ยคุณจะได้เล่นหรือเปล่า20ตัวกูวางกี่ตัวไปออกหมดเลย3 4โอเคเปิดฝั่งนู้นเหรอขอเปิดห้องต่อตะขบต้องการไอเทมอย่างด่วนเบสเมนต์ครับเจอกับห้องไอเทมจริงๆด้วยครับชื่อ Cistern ตาหน้าจบๆได้เลยเหมือนเป็นแบบหลุมบ่อเงามีไอเทมด้วยยังไงมีไอเทมตาหน้าเดี๋ยวจบได้เลยจบพี่วัดใช่ไหมพอพี่วัดเล่นแล้วเดี๋ยวกูจบเกมเลยหุยพูดจริงพูดจริงแปลว่าอะไรจริงช่วยให้เกียรติกูหน่อยกลับได้เป็นเทเทอร์เข้ามาในห้องที่มันเป็นแทงน้ำครับเป็นห้องแบบใหญ่เลยมีวงกลมแทงน้ำใหญ่อยู่ตรงกลางแล้วในห้องนี้คุณเจอไอเทมผมเปิดคุณเจอคาสครับเป็นไอเทมใหม่เหมือนกันเกี่ยวกับน้ำมันก็เป็นเทิงนะครับใช่ตัวนี้ดื่มได้นะครับเป็นที่เก็บน้ำเป็นไม้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดดื่มเนี่ยทอยโนเลจได้ศูนย์วิญญาณที่สิงอยู่ในถังเนี่ยไม่มีอำนาจต่อไปฉีกทิ้งเลยถ้าได้หนึ่งถึงสองคุณเจอกับแบบว่าอีวิญญาณเนี้ยแบบการความบ้าคลั่งอะไรเงี้ยจั่วสแต็กอันนี้อันบนสุดแล้ววาร์ปไปที่ไหนก็ตามแต่ที่บนสุดเกิดขึ้นตามผมยืนขวางทางปุ๊บผมบัฟก่อนทำของเองชาลิสนะครับทอยตามผี3ลูกครับให้ลูกให้กูก่อนขอทอยใหม่2ลูกฮะโอ้โหแกมเบลอร์มันแบบอันนี้เอาออกไปก่อนนะเหมาะกับมันจริงๆจริงการพันนันเนี่ย3 3ก็ได้ฮีลจนขึ้นมาปกติใช่ครับ3คือฮีล1เทรดไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับตีได้ไหมตีได้ไหมสแมชใช่ไหมครับสแมชเด็กโอเคสแมชได้ไหมครับ
ผมถามว่าใช้อะไร3 3ไม่ได้ไลน์ก็ยังเข้า3ก็คือเข้ากับเข้าโกงกับเข้าโกงแต่ว่าคุณโดน general damage ลดอะไรก็ได้อะไรก็ได้1 1 knowledge ไป knowledge ไม่ค่อยเอ้ยไอ้เหี้ย knowledge ก็ดีจะลดอะไรครับอะไรลด sanity ไปไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่เขาบอกว่าลด speed มั้ยsanity ดีกว่าแล้วก็ลด speed เดี๋ยว4โอเคแล้วก็อันนี้กลับไปอันนี้กลับบ้านเลยกลับบ้านครับแล้วตรงนั้นเดินได้อีกตรงยังเดินได้อีกครับเพราะตรงนี้ไม่ได้เปิดอะไรเลยเปิดตรงนี้กันเอาไซส์ครับเดี๋ยวได้เจอพรครับเป็นเชื่อมกับตรงนี้ใช่แล้วก็คุณเจอกับอู้ใบใหม่ครับฟอกครับหมอกควันผมเดินเข้าไปที่บ่อน้ำอู้หมอกเต็มไปหมดเลยก็คือไอ้หมอกควันเนี่ยมันโผล่มาจากบ่อน้ำเนี่ยแล้วก็แบบว่าเริ่มฟอร์มรูปร่างกลายเป็นอะไรบางอย่างกลายเป็นนิ้วมือพุ่งออกมาถ้าเกิดมีฟ็อกสติ๊กเกอร์อยู่บนนี้ก็เทคหนึ่งเป็นเท่าเดเมจระเบอรี่ถ้าไม่งั้นอ่านต่อโอเคขอสติ๊กเกอร์ที่ชื่อว่าฟ็อกครับแล้วเพิ่งมาแล้วเช็คบ็อกข้างล่างเพิ่งมาเลยจริงๆอันเนี้ยมาตั้งแต่เอพิโซดหนึ่งแล้วแต่มันไม่เคยออกคือสมมติว่าปกติจะส่องไฟฉายอะมันจะบังสายตาใช่หรือเวลาคุณยิงอะไรอย่างเงี้ยปกติไม่โดนมันจะมีฟ็อกกันอยู่มันจะไม่อยู่ในสายตาใบเดอะไลท์นะครับคนที่อยู่บนฟอร์ครับโรทุกอย่าง1ลูกน้อยลงรีบออกมาเลยนะรีบออกมาเลยอันนี้ผมยังเดินได้อยู่ปะหรือว่ายังเหลือนี่คุณยังเดินได้อีกคุณอ๋อไม่คุณจะอีเวนต์จบอ๋อใช่ใช่คุณจะอีเวนต์จบเดียวกันลองปะล่ะแล้วคุณจะให้ผมเรียกมาแล้วผมทำอะไรไม่ได้ดูบุ๊กคุณนั่งเมาส์ไปก่อนไม่ก็ออกไปเนี่ยไม่คุณก็ออกไปตีแล้วลองใช้อันนี้ตีเขาดูถ้าตีได้ก็แปลว่าเขามีเออเพราะเราไม่รู้ว่าเขามีหรือเปล่าถูกปะล่ะแล้วคุณก็ค่อยหนีแอคแท็กนี่ไงเจอแล้วแอคแท็กหรือไปตีที่วัดไหมถ้าคุณเลือกจะโจมตีคุณก็เสียการโจมตีไปเลยเพราะว่าคุณถือว่าคุณลองแล้วแต่คุณก็จะรู้ว่ามีหรือไม่มีแต่เทรเดอร์จะเป็นคนบอกคุณเองเขาก็จะยืนเฉยๆใช่เขาก็จะบอกแค่ว่าทำอะไรทำอะไรลองเช็คไปละอ๋อให้กูเสียตาฟรีๆเลยได้ถ้าเข้าก็เข้าเดินแต่นี้เป็นแอคแท็กใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเป็นแอคแท็กมันจะจบที่สตันนะมันจะไม่ใช่สมาชอันนี้ผมบอกก่อนก็ต้องเรียกมาก่อนไหมคุณต้องสมาชคุณถึงจะเอาเขากลับเข้าบ้านไปได้ถ้าค่ายสตันเขาก็เวลาเราไปทำภารกิจเราสมาชไปสมาชคุณต้องเข้าไปหาเขาก่อนสมาชด้วยไหมครับมีอยู่3ให้กูสมาชอยู่นั่นน่ะไปไอ้ฟัดซีขอเงาคืนครับแล้วก็กดดันกูจริงๆโดนหนึ่งมันกูแหละอะไรก็ได้ครับลดอะไรก็ได้หนึ่งอันไม่มีไอเทมอะไรช่วยเลยเหรอไม่มีไม่มีก็บอกแล้วตัวเปล่าๆเลยกูไม่เราเปื่อยกูไม่เคยมีอะไรพี่วัดขออ่านพี่โอปอเดินมาแอบหลังๆเลยหรือว่าแอบหลังๆเดินไปหาคุณวาวเลยไหมหรือจะขึ้นมาอยู่กับไอ้คังไม่ต้องเดี๋ยวกูลงไปเองอยากเปิดห้องฟิลเราอยู่ตรงนี้แบทเทิลฟิลเราผมขอเดินตอนนี้เดินละจะได้ใช้มาแล้วโอเคอินโวกป่ะคุณจะอินโวกใช่ไหมเอาแล้วไงครับเรียกแล้วเรียกแล้วโอ๊คซานิตี้โรครับผมมีเรียกเพื่อนคุณมีแฮนด์มิเรอร์ด้วยใช่ป่ะมีใช่ครับโอเคงั้นซานิตี้โรก่อนครับโอ้ยเขาเรียกเพิ่มแล้วอ่ะ3ไม่ไม่เยอะมากมีแฮนด์มิเรอร์บวก3ครับเป็น6โอ้วางบอกว่าเท่านึงนะวาง small monster token อีก6เหรอ1ตัวในช่องของตัวเองครับครับแล้ววาง2ตัวในช่องพอร์ทัลครับโอ้ครับวางอีก2ตัวในบ้านแมวครับวางอีก2ตัวในห้องคลิปครับเดี๋ยวว่าลงไปบวกต้องฆ่าพี่วัดไม่งั้นเรียกเรื่อยๆอีดอกต้องฆ่าพี่วัดไม้คุณเท่าไหร่ไม้ผม4เองโอ้ยเดี๋ยวเจอกันหรืออย่างน้อยต้องไปขโมยกระจกพี่วัดจะเดินต่อเดินต่อไปเดินได้ครับเดินมาทางนี้ครับ1แล้วผมไม่เปิดขอใช้ hand mirror of dimension ครับทำอะไรครับเรียกมาอีกเหรอเขาบอกว่า study ครับทอยตามจำนวนผีในไทยครับครับผม3เม็ด3เม็ดมีเคียร์5ขโมยไอเทมหรือ object จากใครก็ได้ครับเฮ้ยทุกคนเลยคิดว่าทุกคนเพราะว่าไม่ได้อยู่ในไทยเลยเพราะมันเป็น hand mirror of dimension อ๋อมันว้าวมันจะเพราะเออไอ้นี่แต่มันไม่ได้เขียนไว้นะแต่ผมคิดว่ามันmake senseเว้ยทะลุได้ทุกมิติพอทอยตามผีมันยากอยู่แล้วแล้วทอยได้5บวกก็ยากอยู่แล้วแต่นั้นจริงๆผมว่าคุณดอยของได้อ่ะเฮ้ยของเราไม่ค่อยมีอะไรอันนี้make senseเอาของผมก็ได้ผมเสนอคนเนี้ยเอาละคุณคนไหนก็อยากเสนอเลยของอีตรงเนี่ยน่าเอาไม่ต้องซื้อเอาไปเลย
ผมให้2ใบเลยอ่ะมีแต่ของกระจอกเอามานี่ใบนี้มันอันตรายเข้าเทิร์นมอนสเตอร์ครับเมื่อเริ่มต้นเทิร์นมอนสเตอร์วาง1มอนสเตอร์โทเค็นที่พอร์ทัลครับคือถ้าเราไม่จบไม่รีบตีไม่รีบจบอ่ะมันจะเพิ่มแบบไม่หยุดแล้ววางมอนสเตอร์โทเค็น2ไว้ที่ห้องคนใช้ป่ะห้องนู้นแล้วก็อีก2ไว้ห้องนี้ครับมันแน่นเลยขนาดนั้นต้องไปฉายรวบตึงวะใช่เท่านั้นรวบตึงแต่มันถึงกันแน่พี่ชวนไอ้คำว่าไลน์ออฟไซด์อ่ะสมมุติผมไปอยู่ตรงกลางอ่ะมันเป็นบวกเลยไหมหรือแค่ทางเดียวทิศใดทิศหนึ่งขออนุญาตเช็คฮะงั้นเดี๋ยวกูว้ามานี่เลยแล้วกูรวบอ่ะอย่างนั้นได้ไงรวบเลยถ้าอย่างนั้นได้ไงกำลังคิดอยู่หรือไม่มึงว้าฟไซด์มึงว้าฟแล้วมึงไปกูว่าพี่วัดมึงตัวปัญหาอันนี้อินเจเนอรัลอ่ะการอันนี้เกมเลยอะไรเมื่อกี้มีเสียงรับภรรยาเขามีเสียงรับการที่มึงตีพี่วัดตายมีเสียงรับจากไดมันชั่นที่5การที่มึงตีพี่วัดตายอ่ะมึงจะได้ไอเทมพี่วัดด้วยคือตอนเนี้ยจะดับตอนนี้เราไม่ต้องกลัวเขาแล้วเขาไม่มีอะไรมึงไม่คิดว่าเขาจะทำอะไรเราถ้าเขาเรียกผีมาก่อนมันไปไม่ได้ไม่ถือว่ามึงไม่คิดว่าเขาจะทำอะไรได้ถ้าเขาเรียกนี่ไงกูกำลังจะบอกว่ามึงดูถึงตามมอนสเตอร์จิ๋วมาแล้วดูเนี่ยดูมูฟเขาแต่เราว่าที่เขาถือไอ้กระจกนั้นอยู่อ่ะเขาจะต้องทำอะไรกับกระจกนั้นอันนี้ไม่จบพี่วันนี่ว่าพี่วันเดินผีผีมีสปีดต้องดูผีเขาก่อนสองครับทอยสองลูกนี่เราต้องเก็บข้อมูลก่อนตอนนี้ทอยสองลูกใช่1เดิน1ได้ทุกตัวครับแล้วแต่พี่อยากเดินมึงไปเผยไตเอามารวมตัวอะไรกันเขารู้หมดแล้วเนี่ยเดิน1ไอ้นูไอ้นูเนี่ยไม่ 80% เลยเดินให้เสร็จก่อนถ้าน้องเราค่อยเรียกตีครับอีเทียมมันไปเดินหลบเดินเข้าซอกไอ้นี่รู้มากคุณพูดไลน์ออฟไซด์ออกมาไงก็มึงโอ๊ยมึงก็ตั้ง 80% แล้วกูบอกแล้วเงียบๆให้ดูมูฟเขาก่อนบอกว่าถามตรงถ้าผมไม่พูดพี่รู้ไหมรู้ก็มึงพูดไฟฉายฉายแล้วตัวกูไม่เอาอ่ะถ้าผมไม่พูดอะไรเลยอ่ะไม่รู้กูไม่มีข้อมูลนี้ในเล่มเข้าใจยังมันเป็นอย่างนี้ไงกูบอกมึงเงียบสิเขากำลังจะเทคแอคชั่นแล้วเนี่ยตาเขาเนี่ยก็กำลังคุยแค่ตีพี่วัดไอ้เหี้ยนี่คุยตีผีเลยโอ้ยมันกันไม่อยู่ผมเดินไอ้อันนี้กูหยามละ1ตัวไปหาคังเลยให้คังโอ้ปากมึงสว่างเขาจะไปฉายอีกไอ้เหี้ยจะได้จัดการผมง่ายๆไม่ไปอ้าวเดินครบแล้วครับครับผมเดินครบแล้วคันนี้ตีได้ครับเลือกตีได้ตีต้องตีทีละตัวป่ะหรือรวมกันตีทีละตัวครับโอเคเพราะว่ามันไม่ได้บอกให้ตีรวมกันตีคุณโอซาก้าวาลาวาวได้ตะคบครับ4ครับรับด้วยเซนิตี้ครับเขาตีคุณด้วยเซนิตี้อ้าวโดนแกเห็นไหมต้องรอให้มันขยับก่อนเราถึงจะรู้ไม่มึงไปเช็คได้เลยแต่ตามแกไอ้แกคุณได้เท่าไหร่นะ4ครับทำไมคุณทอยดีจังอะทองดี3เท่า1 3เท่า1ยินดีต้อนรับเข้าสู่สมาคมขอให้อ่านช่องที่เขียนว่าถ้าฮีโร่โดนโจมตีครับแล้วไงจะไม่ตายแต่จะกลายเป็นเงาครับอ้าวตอนนี้คุณอยู่คุณย้ายข้างน่ายำวะมาเป็นของพี่ซะดีๆน้องสาวมันเฮ้ยเดี๋ยวเว้นแต่โอ้ยเดอะเฮมใช่ใช่ผมเดอะเฮมอันนี้ผมไม่ถอยได้ผมยอมผมยอมว้าวมันเร็วไปไปว้าวจะเดอะเฮมเปล่าแม็กค้า8ลูกโอ้ยแหละกูว่ามึงตีไม่ได้อย่าอุ้ย